สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำวุ้นเส้นสูตรโบราณบอกเลยว่าเส้นนุ่มเหนียวเครื่องแน่นอร่อยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาลวกเส้นวุ้นเส้นกันเลยครับใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อลวกเส้นแล้วก็ให้เราเปิดแก๊สเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นแห้งแช่น้ำนะครับ80กรัมแล้วก็ให้เราลวกวุ้นเส้นของเราให้สุกจนเขาพองตัวนะครับเสร็จแล้วถึงค่อยใส่หมูสับลงไปลวนนะครับเราก็ลวกวุ้นเส้นของเราจนสุกใสพองตัวแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่หมูสับลงไปลวนให้สุกเลยครับหมูสับ150กรัมแล้วก็ลวนหมูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราปิดแก๊สแล้วพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการยำวุ้นเส้นโบราณกันเลยครับเพื่อนๆน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาน้ำปลา4ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยมะนาว2ลูกนะครับบีบลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำยำของเรานะครับให้น้ำตาลทรายละลายเข้ากันนะครับน้ำยำของเราก็ละลายเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่วุ้นเส้นกับหมูรวนที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปยำเลยครับกุ้งแห้งเนื้อ50กรัมมะเขือเทศ3ลูกหั่นเป็นชิ้นและตามด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงซอยนะครับตามชอบเลยนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบได้เลยครับเพื่อนๆหอมแดงซอย5หัวต้นหอมซอย3ต้นผักชีซอย1ต้นถั่วลิสงคั่ว3ช้อนโต๊ะเมื่อเราใส่เครื่องครบแล้วครับขั้นตอนนี้ให้เรายำวุ้นเส้นโบราณของเราให้เข้ากันเลยนะครับยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำวุ้นเส้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับมีรสชาติที่อร่อยเข้มข้น3รสเลยนะครับเส้นก็จะนุ่มนะครับเครื่องก็แน่นๆเลยครับเพื่อนๆเมนูยำวุ้นเส้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูยำวุ้นเส้นเครื่องแน่นๆก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้